เป็นระดับที่คือคุณเป็นผู้จัดการแต่ว่าคุณกระทำการแทนนายจ้างแต่ว่าสุดท้ายเราก็อยู่ในกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับนี้เดียวกันนิยามกฎหมายเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าพี่น้องที่อยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยก็เป็นผู้ประกันตนใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีคำว่านายจ้างลูกจ้างแต่ว่าเหมือนกลับไปเมื่อกี้พี่น้องแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในกฎหมายนี้เขาก็ถูกตัดสิทธิ์ออกไปทั้งที่เขามีนายจ้างจริงๆพวกเราทุกคนอ่ะพวกเราคือคนทำงานเป็นคนทำงานเราไม่ใช่อาจจะไม่ได้ใช่บอกว่าเป็นเลเบอร์หรือเป็นแรงงานแล้วแต่ว่าทุกคนใช้แรงงานหมดคนพี่น้องที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยที่เป็นคนทำงานก็อาจจะใช้สมองใช้ความคิดสร้างสรรค์เนาะหรือพี่น้องที่อยู่ในผู้กำกับหรือว่ากองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีสกิลต่างกันหรือว่าคนที่ทำงานในโรงงานผลิตล้อรถยนต์ผลิตพวงมาลัยรถยนต์หรือว่าผลิตเสื้อผ้าหรือว่าผลิตแบรนด์อะไรไอเสื้อผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วว่าทุกคนเนี่ยควรจะเป็นคนทำงานแล้วกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงทุกคนเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีพยายามที่จะแยกเราอ๋อเป็นพวกไวท์คอล่าบลูคอล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นชนชั้นเป็นลูกจ้างปฏิบัติการเป็นลูกจ้างเป็นหัวหน้างานเป็นอะไรซูเปอร์ไวเซอร์มันก็เลยทำพวกเรารู้สึกว่าเอ้ยพวกเป็นกรรมกรเนี่ยมันต่ำอ่ะเนี่ยเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยโอ้เราอะไรเงี้ยมันคือสร้างคำพูดที่มันทำให้พวกเราแยกกันออกไปเนาะแต่สุดท้ายพวกเราเนี่ยต้องใช้กฎหมายฉบับนี้ร่วมกันถ้าเราเป็นคนทำงานและมีนายจ้างกฎหมายประกันสังคมก็บอกว่านายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนต้องส่งประกันสังคมกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็บอกว่าผู้ที่นายจ้างเขาจ้างงานแล้วเราตกลงรับทำงานให้เขาพวกเราก็คือเป็นนายจ้างลูกจ้างแม้ว่าจะไม่มีสัญญาจ้างจะเป็นการสัญญาจ้างด้วยปากเปล่าก็ถือว่าเป็นสัญญาจ้างร่วมกันเราคิดว่าทุกคนเนี่ยใช้กฎหมายฉบับนี้เนาะเราถึงให้ความสำคัญพี่อยากจะบอกกับพี่น้องที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าพี่น้องที่ทำงานคนงานใหม่ๆตอนนี้นะว่าหรือว่าน้องๆที่จบจากมหาลัยเข้าทำงานเนี่ยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน41เนี่ยกำหนดไว้ว่าค่าชดเชยถ้าเราถูกเลิกจ้างถูกไหมคะหรือว่าเราเกษียณเนี่ยมันก็จะมีค่าชดเชยเขาบอกว่าอายุงาน10ปีขึ้นไปได้300วันอายุงาน20ปีขึ้นไปได้400วันการจ้างงานแบบนี้มันไม่มีหรอกใครที่จะไปใช้กฎหมายแบบนั้นอ่ะต่อไปมันคือมันหมดรุ่นพวกพี่แล้วคือหมดแล้วแล้วถึงว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่สอดคล้องมันต้องไปดูแลด้วยว่าการจ้างงานที่บนกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันมีการจ้างงานที่มันสลับซับซ้อนมากจ้างแบบชั่วโมงจ้างแบบรับเหมาค่าแรงจ้างทำของทำเสร็จแล้วมารับเงินนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างกับลูกจ้างก็ไม่ต้องรับผิดชอบการประกันสังคมก็ไม่ส่งหรือว่าจ้างงานตามฤดูกาลหรือจ้างงานตามสัญญาจ้างกฎหมายฉบับนี้มันไม่สัญญาจ้างไม่เป็นธรรมแล้วก็มันไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างพี่ไหมมองประเมินยังไงครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ดูก็คือจะอาจจะยื่นร่างประกบนั่นก็แปลว่าเป็นไปได้ไหมอย่างน้อยเนี่ยรับหลักการวาระที่1เนี่ยอาจจะผ่านทั้งมัดกันไปรวม4ฉบับใช่ไหมฮะโดยหลักการมันควรจะเป็นแบบนั้นกฎหมายใครเสนอเข้าไปไม่ควรจะตีตกควรไปคุยกันถูกไหมเอาไปคุยกันไม่คือหลายกฎหมายหลายๆฉบับที่เราเคยเสนอเข้าไปแน่นอนมันไม่ได้ออกมาแบบเสนอแบบไหนมันออกมาแบบนั้นมันก็เข้าสู่กันตั้งกรรมธิการถูกไหมที่ไปพูดคุยถกเถียงกันสุดท้ายมันต้องหาทางออกแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นการแก้ไขกฎหมายมันต้องดีขึ้นถูกมันไม่ใช่แก้แล้วแย่ลงเหมือนครั้งล่าสุดที่มีการแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงานจากเดิมเนี่ยค่าชดเชยเนี่ยทำงาน10ปีได้300วันแต่มันก็มาแก้เพิ่มเป็น20ปี400ร้อยวันอย่างเงี้ยโอเคแค่อย่างนี้มันโอเคแต่ว่าการแก้แบบนี้มันต้องไปแก้เรื่องสัญญาจ้างให้มันสอดคล้องเพื่อให้คนงานได้เข้าถึงกฎหมายนี้มันไม่ใช่แบบโอ้เขียนซะสวยหรูสุดท้ายแม่งไปไม่ถึงดวงดาวอะไรเงี้ยใครจะไปถึง20ปี10ปีถ้าจ้างงานแบบระยะสั้นแบบนี้ค่ะ